นับแต่วันจันทร์เป็นต้นไปจะมีน้ำมันใส่เพียงพอในขอบเขตตัวประเทศอันนี้ขอมื้อนี้พ่อได้ตกลงร่วมกับบริษัทที่รับผิดชอบหมายความนับแต่วันจันทร์เป็นต้นไปแล้วจะมีน้ำมันสนองเพียงพอในขอบเขตตัวประเทศเนาะรัฐบาลได้ตกลงเปิดหนังสือเชิญเสือให้บริษัทน้ำมันสะไฟลาวในจำนวน200ล้านลิตรเพื่อสนองในเดือน6เดือน7เดือน8ให้เพียงพอเนาะขอรับประกันนับแต่วันจันทร์เป็นต้นไปจะมีน้ำมันใส่เพียงพอในขอบเขตตัวประเทศอันนี้ขอขอยืนยันนั่นแหละต่อสรรพสิทธิ์สภาแห่งชาติว่ารัฐบาลกับบริยูได้เศร้าวัดเศร้าเมื่อเศร้าเนี่ยเนาะประชุมภาษาลือกันมาที่สองนี้ทั้งรัฐบาลก็เลยค้นขั้วซวยในเมืองเป็นข่าวของเสียมันสูงโดยเฉพาะเหตุจะได้ให้ราคาน้ำมันนี่มันอยู่ในเกณฑ์ที่พ่อสามารถดุลเรียงได้ระหว่างการเพิ่มขึ้นของราคาในตลาดโลกกับนโยบายภายในของเราดังนั้นรัฐบาลก็เลยเสนอต่อคณะประจำสภาแห่งชาติถึง2ครั้งเพื่อปรับอัตราก่อนสนใสลงมาก่อนยกเว้นการปฏิบัติบางมาตราของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายก่อนสนใสเนาะนั้นปรับเทอร์เทมิตเนี่ยมันปรับจากอากรสร้างธรรมดานี่จาก 37% มาเป็น 16% กระทรวงปรับจาก 21% มาเป็น 11% เนาะแต่ก็บ่สามารถอันรัดสมได้เนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยของเฮามันเด้งรัฐบาลจะได้เสนอต่อคณะกรรมการสภาศาสตร์เทอที่2อีกปรับจาก 16% ของช่างธรรมดามาเป็น0หมายความดุลบริรัฐบาลจะบริหารอยู่ระหว่าง0 56% เนาะตามกันหนึ่งตีกระทรวงจาก0 51% นี่ดังนั้นจึงไล่ออกมาให้เห็นว่าถ้าหักเสียภาษีอากรตามอัตราปกติเนาะน้ำมันในปัจจุบันน้ำมันของโครงสร้างมื้อนี้นี่นะจะตกอยู่สัก 6,300 กิโลเฉพาะไอ้สร้างธรรมดาน้ำมันกระทรวงจะตกอยู่ประมาณ 25,750 กิโลถ้าไล่ตามมาตราเต็มแต่รัฐบาลได้ค้นคว้านโยบายมากกว่าพวกเฮาบ่ได้เอาเงินให้แต่ให้นโยบายด้วยลดอัตราก่อนสนใสลงมันเอาก่อนอัตราลงถ้าเฮาปัจจุบันรัฐบาลตกลงไอ้สร้างธรรมดานี่แม่น 5% จาก 31% มาเป็น 5%แต่กระทรวงนี่จาก 1% มาเป็น 0% เนาะซึ่งรัฐจะได้ช่วยให้แก่พนักงานทหารตำรวจเพราะเป็นประชาชนนะมากกว่าลดราคาจากราคาสัก 6,000 สัก 5,000 นี่นะมาอยู่ในระดับ 21 และ 20,000 นี่รัฐจะช่วยอยู่ในสร้างธรรมดา 4,900 กีบต่อ1ลิตรกระทรวงนี่แม่น 4,180 กีบต่อ1ลิตรมากกว่าอันนี้แม่นเงินรัฐช่วยเนาะช่วยให้พ่อแม่ประชาชนพนักงานตำรวจไปซื้อน้ำมันแล้วบ่ได้จ่ายเต็มมันก็ได้ลดลง 4,000 กิโลเนาะอันนี้เป็นการสวยหนุนถือว่าการไล่พวกเฮาเบื้องต้นนี่ภายใน1เดือนนี่รัฐบาลจะนําใส่เงินที่เฮาบ่ได้เก็บนี่370กว่าตื้อเนาะจากเฮาลดอัตราลงอันนี้ก็เป็นการสวยหนุนประชาชนเลยสนุนพนักงานตํารวจอันนี้วิธีนึงรัฐบาลแก้และพร้อมดําเนินการแก้ไขปัญหาอัตราเดือดเปลี่ยนอัตราเงินเฟ้อถ้าอัตราเดือดเปลี่ยนยับลงเท่าไหร่ราคาน้ํามันจะยับลงเท่านั้นเนาะพอเฮาเอาอัตราก่อนนี่มาเป็นบอนรัดสมสวยนูนในเวลาที่มันเลี้ยงตีแห้งเนาะอันนี้ก็ขอเสนอว่าอันนี้ก็เป็นรัฐบาลได้ตกลงก็เป็นการสวยนูนให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานตำรวจพ่อแม่ประชาชนไปในถึงว่าจะบ่เอาเงินให้ในตำรวจก็เป็นประหยัดเงินอยู่หั่นแหละแสนกีบก็สิอันร้อยเหรียญละ100ลิตรก็แม่น400,000กีบเป็นรัดสวยเนาะขอให้ทางที่สภาแห่งชาติของเฮาได้สืบต่อโฆษณาเนี่ยว่าสิว่ารัฐบาลบ่เห็นหยังบ่แม่นรัฐบาลก็เลยค้นคว้าสวยนูนอันนี้ล่ะสนับสนุนโดยเทเลโค3ห้อยตัวจริงเรื่องการบรรทุกเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บ่มีน้ำตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าคือกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บ่มีน้ำตาลก็แซ่บคือกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าคือกัน